าจะพูดถึงนะคะการแสดงบนเวทีของน้องลิซ่าค่ะคิดว่าตอนนี้เนาะทุกคนค่ะก็กำลังตั้งตารอดูอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าน้องลิซ่าค่ะจะขึ้นโชว์ด้วยลูกไหนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอไว้ผมสีอะไรกันแน่นะเพราะว่าดูจากทีเซอร์ค่ะที่ปล่อยออกมาแต่ละวันนะคะก็ดูไม่ซ้ำกันเลยสักลุกอะค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะแอดเห็นช่างผมประจำตัวของเธอนะคะออกมาโพสต์รูปนี้ของเธอค่ะแล้วมีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าย้อมแล้วนะจากผมสีเข้มค่ะมาเป็นสีบรอนซ์นะคะ Hazel Beige Color นะคะสำหรับกิจกรรมโซโล่ที่กำลังจะฮิตต่อไปนะคะอ่ะถ้าอย่างนี้ก็คงจะหมายถึงว่าลุกนี้สินะที่เรานะคะจะได้เห็นน้องลิซ่าในการโปรโมทนะในช่วงโปรโมทนี้ค่ะแอดก็เดาไปเนาะจากที่ช่างทำผมนะคะเขามาโพสนะคะแต่เอาจริงๆเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่ก็คงจะต้องมารอลุ้นแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะแต่นะคะเขาก็ถือได้ว่าก็เป็นช่างทำผมประจำของ Blackpink นะเพราะว่าเห็นนะคะก็ทำผมให้กับพี่ซูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าสวยนะคะถอดความสดใสเนี่ยจากผมดำค่ะมาเป็นผมสีอ่อนในรอบ1ปีนะคะแบบว่าไม่ได้ทำสีผมใหม่มานานเลยนะคะเพราะว่าพี่สู่เธอก็ต้องไปถ่าย Snowdrop ใช่ไหมนานเลยค่ะพอถ่ายเสร็จเท่านั้นนะคะก็เห็นเธอนะคะเปลี่ยนสีผมใหม่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอก็จะเห่อพอสมควรเลยนะเพราะว่าเห็นมาอวดทั้งใน Weverse นะคะแล้วก็ใน IG ให้เราได้เห็นอย่างที่ผ่านๆมานี่แหละค่ะแต่ก็นะคะก็เรียกได้ว่าสีนี้ก็ทำให้เธอนั้นดูสดใสจริงๆนะอย่างที่เขาบอกนั่นแหละค่ะแล้วก็กลับมาที่งานโชว์ของน้องลิซ่านะคะก็วันที่14กันยายนนี้นะคะก็เธอก็จะมีไปออกรายการ Out Now Unlimited ใช่ไหมที่มี MC ก็คือคุณนาอินวูนะคะแล้วก็เห็นทาง CEO ของเขาด้วยนะคะก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่างานนี้ค่ะมันต้องดีที่สุดค่ะเพราะว่าจะมีการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะอย่าง Metaverse นะคะแล้วก็ XR ค่ะมาใช้เขานะคะวางแผนค่ะที่จะให้คนดูนะคะสามารถดูผ่านแว่นอัจฉริยะแบบนี้นะคะแบบว่าอยากจะให้คนดูค่ะสามารถดูลิซ่านะได้เหมือนกับว่าลิซ่ามาอยู่ตรงหน้าเลยอะค่ะซึ่งก็เห็นบอกว่าจะต้องดูผ่านลิงก์อะนะอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถดูแบบนั้นได้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเราสนใจอะค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณเกาหลีค่ะเขาก็ทำเต็มที่นะคะกับโชว์ของน้องลิซ่าในครั้งนี้เหมือนกันนะคะก็ยังไงก็เราก็ดูผ่าน YouTube กันไปก่อนไปฟังๆก่อนนะซึ่งนะคะตอนนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้นะคะเห็นผู้คนค่ะก็ออกมาอัปเดตนะคะเรื่องราวของน้องลิซ่าค่ะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ตอนนี้คาดว่าน้องลิซ่าน่าจะไว้ผมสีนี้นะเป็นอัปเดตล่าสุดอะค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า